เที่ยงทางข่าวกีฬาบอลไทยประจำวันที่5มกราคม2563โดยชายบัวครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวเที่ยงบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะฮะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับช้างศึกหนุ่มกางแผนรับมือลูกบอลจากยักษ์เอเชียช้างศึกหนุ่มนะครับผมเตรียมแผนรับมือลูกบอลยักษ์จากเอเชียนะครับโดยชินภัทรลีออชี้ต้องช่วยกันเล่นคนหนึ่งขึ้นอีกคนต้องรอบอล2ด้านกรพัฒน์เผยนิชิโนให้ใช้วิธีสื่อสารกันให้มากที่สุดโดยช้างศึกหนุ่มทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2020ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่8ถึงวันที่16มกราคมนี้คัด3ทีมแข่งขันโอลิมปิกปี2020โดยโปรแกรมของไทยในรอบแรกนะครับกลุ่ม A วันที่8มกราคมพบกับบาห์เรนวันที่11มกราคมพบกับออสเตรเลียและวันที่14มกราคมพบกับอิรักทุกนัดถ่ายทอดสดเวลา 20:15 นทางช่อง7สีทุกนัดนะฮะโดยอากิระนิชิโนหัวหน้าโค้ชช้างศึก U23 นะผมก็เก็บตัวรอบ2ตั้งแต่วันที่1มกราคมขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันที่3มกราคมนะฮะก็มีการอุ่นเครื่องแบบลับกับซาอุดิอาระเบียที่สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียอยู่กลุ่ม B มีโอกาสจะได้เจอกับไทยในรอบ2หรือรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเนื่องจากตามสายแล้วกลุ่ม A และ B จะค่อยเจอกันนอกจากนี้วันเดียวกันทีมร่วมกลุ่มของไทยอย่างบาห์เรนก็รับแข่งกับเวียดนามที่ไทยและออสเตรเลียเตะกับเกาหลีใต้ที่มาเลเซียนั่นเองครับโดยด้านเจ้าบอมชินภัทรลีออนะประการหลังคนสำคัญของช้างศึกหนุ่มได้กล่าวมาว่าการแข่งขันครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อยต้องผ่านเข้ารอบแรกให้ได้ก่อนทีมในกลุ่มที่น่ากังวลก็คือออสเตรเลียเพราะว่ามีนักเตะหลายคนเล่นในยุโรปและยังไม่สามารถบอกสไตล์การเล่นที่แน่ชัดของแข้งออสซี่ได้อีกด้วยส่วนการรับมือคู่แข่งที่สูงใหญ่นั้นชินภัทรจะต้องเล่นกันให้เป็นทีมขออยู่ใกล้ๆกันไว้อย่างเวลาที่ถูกเปิดลูกกลางอากาศมาถ้ามีคนหนึ่งขึ้นสกัดอีกคนก็ต้องคอยรับบอล2เอาไว้ให้จงได้ส่วนด้านกรพัฒน์นาลีจันทร์นายทวารมือ1ของทีมได้กล่าวมาว่าสิ่งที่โค้ชเน้นคือการเล่นร่วมกันสื่อสารกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะทีมชาติไทยนั้นเป็นรองคู่แข่งเรื่องรูปร่างดังนั้นต้องคอยช่วยเหลือกันแต่ถึงจะเป็นรองก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะไม่ได้เพราะฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่ก็เป็นคำพูดของทางชินภัทรปรีออนะฮะที่ได้บอกทุกคนนะผมว่าให้สื่อสารกันให้ดีๆนะฮะเล่นมีระบบแบบแผนให้ดีและช่วยกันทำมาหากินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ชุดU23กันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกวงไทยได้ที่17ธีรธรคว้าอันดับที่12นักเตะยอดเยี่ยมเอเชียโดยเจ้าอุ้มธีรธรมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยนับได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชียอันดับที่12ขณะที่เหงียนกวงไทดาวยิงทีมชาติเวียดนามตามมาเป็นอันดับที่17โดยหลังจากที่เจ้าอุ้มธีรธรมาทันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมีส่วนสำคัญพาต้นสังกัดนะฮะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนะฮะไปครองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยล่าสุดธีรธรมาทันได้รับการโหวตตำแหน่งเบสฟุตบอลอินเอเชีย2019หรือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเอเชียมาเป็นอันดับที่12จากการจัดอันดับของ The Titan Sport นะฮะสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศจีนที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีขณะที่เหงียนกวงไทดาวยิงตัวเก่งของทีมชาติเวียดนามสังกัดสโมสรฮานอย FC ถูกโหวตเข้ามาเป็นอันดับที่17นะครับส่วนอันดับที่1เจ้าของตำแหน่งเบสฟุตบอลอินเอเชีย2019ตกเป็นของซงฮึงมินดาวยิงทีมชาติเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์และอันดับที่2ได้แก่อักรัมอาฟิดนักเตะทีมชาติกาตาร์ของสโมสรบียาเรอันที่ปล่อยให้อาซาดยืมตัวนะฮะและอันดับที่3ตกเป็นของทาคุมิมินามิโนะนักเตะคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองครับนี่ก็เป็นการจัดอันดับเบสฟุตบอลอินเอเชีย2019นะฮะก็ยินดีกับเจ้าอุ้มกันด้วยกันแล้วกันครับติดโผกับเขานะฮะคว้าอันดับที่12นะครับผมนำหน้าเหนือเหยียนกวงไห่ต่างหากนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจกับพวกเขากันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะฉลามสุดฟิตหวังคิวอุ่น10นัดก่อนจะเปิดซีซั่นโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับกุนซือใหญ่ของชลบุรี FC เตรียมนำลูกทีมลงอุ่นเครื่อง10เกมรวดก่อนที่ไทยลีก2020จะเปิดซีซั่นขึ้นนั่นเองครับโดยทัพฉลามชนจะกลับมาคัมแบ็กซ้อมมื้อแรกหลังปล่อยนักเตะให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันจันทร์ที่6มกราคมนี้โดยโค้ชเตี้ยได้เตรียมวางแผนโปรแกรมการซ้อมในช่วง5สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะเปิดฤดูกาลนะฮะเอาไว้อย่างเข้มข้นทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการเดินทางไปลงเล่นฟุตบอลสีเศร้าที่ประเทศจีนซึ่งจะมีเกมอุ่นเครื่องรวมทั้งสิ้น10เกมด้วยกันโดยถ้ามองกันตามเนื้อข่าวแล้วหลายคนอาจจะมองว่าหนักเกินไปหรือไม่เพราะในแต่ละสัปดาห์เรามีเกมเล่นกันแบบ2วันติดๆกันอยู่แล้วต
รงนี้อยากจะชี้แจงมาว่าเราจะหมุนเวียนนักเตะผู้เล่นออกเป็น2ชุดเพื่อผสมผสานดูศักยภาพแล้วก็ศึกษาข้อผิดพลาดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนมีความเข้าใจในแทคติกและความพร้อมสมบูรณ์แบบเท่ากันหมดก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งถ้าดูจากเวลาที่เราเหลืออยู่อีกประมาณ5สัปดาห์แล้วนั้นฉะนั้นทุกวินาทีต้องใช้ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ที่สุดส่วนตัวแล้วผมก็มั่นใจครับว่าหากทุกคนช่วยกันทำงานอย่างหนักตามแผนที่วางเอาไว้นี่จะเวลา5สัปดาห์สุดท้ายที่จะสร้างให้ชลบุรี FC นั้นแข็งแกร่งเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในซีซั่น2020ได้อย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้ง10นัดของชลบุรี FC นั้นระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นั้นมีดังต่อไปนี้11มกราคมพบกับระยอง FC 12มกราคมพบกับไทจง FC 18มกราคมพบกับศุลกากรยูไนเต็ด19มกราคมพบกับสุวรรณ FC 23มกราคมพบกับราชนาวี26มกราคมพบกับซังจูซัมมู FC ของเกาหลีใต้นัดแรกศึกซีเซ่าที่ประเทศจีน28มกราคมพบกับทีมนัดที่2ของศึกซีเซ่าที่ประเทศจีนวันที่31มกราคมพบกับระยอง FC นัดแรกและก็ศึกซีเซ่าที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันที่1กุมภาพันธ์พบกับนัดที่2ของศึกซีเซ่าที่จังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่8กุมภาพันธ์พบกับมาเลเซียครับนะผมนี่ก็เป็น10นัดของทางชลบุรี FC นะฮะที่จะเป็นการอุ่นเครื่องนะผมค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะฮะเพราะการแข่งขันของไทยลีกนะผมจะเป็นการแข่งขันกันแบบว่าอาทิตย์ละ2ครั้งเลยนะฮะโอ้โหงานนี้ก็หนักเหมือนกันครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ Official ทีมในฝันคาร์โดโซเปิดใจหลังร่วมทัพ BGPU สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนะเปิดตัววิกเตอร์คาร์โดโซแนวรับชาวบราซิลวัย30ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการโดยสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดตัววิกเตอร์คาร์โดโซนะครับแนวรับชาวบราซิลวัย30ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกในฤดูกาล2020ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นส่วนด้านนักเตะเปิดใจทัพเดอะแรปปิดนะฮะคือทีมในฝันตั้งแต่มาเล่นฟุตบอลอาชีพที่เมืองไทยโดยวิกเตอร์คาร์โดโซได้กล่าวมาว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ผมได้ปลดล็อกความฝันแล้วเพราะตอนที่ผมมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยในช่วงแรกนั้นผมมองหาทีมและมองว่า BGPU เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากและในวันนี้ฝันของผมก็เป็นจริงแล้วเป้าหมายของผมกับทีมก็คือเราต้องชนะแน่นอนว่าผมพา BGPU มาเพื่อชนะเพราะ BGPU เป็นทีมใหญ่ฉะนั้นเราต้องโฟกัสไปที่ชัยชนะและผมจะพยายามเต็มที่เพื่อพัฒนาเกมรับของทีมผมหวังว่าเราจะคว้าชัยชนะและคว้าถ้วยรางวัลมาครองได้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการครับสำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซย้ายมาเล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกในปี2015กับอุบล UMT ยูไนเต็ดก่อนจะพาทัพเทพอินทรีนะครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ในปี2017จากนั้นก็ย้ายไปร่วมทัพกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในปี2018และพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับกับลีกครับได้ในปีเดียวกันก่อนจะย้ายมาร่วมทีม PTT ระยองในปี2019ที่ผ่านมาและย้ายมาร่วมทัพเดอะแรปปิดในที่สุดครับเป็นว่าทีมของเราในผมก็ขอต้อนรับคาร์โดโซคนนี้นะฮะมาช่วยทำให้กระต่ายแก้ว BGPU ปทุมยูไนเต็ดนะฮะไปขึ้นสู่1ใน3ของไทยลีกสูงสุดให้จงได้นะครับสุดๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอดิศักดิ์ย้ายซบกันท่าเรือเริ่มซ้อมวันแรกแล้วที่หัวหินอดิศักดิ์ไกสอนย้ายไปร่วมทีมกันท่าเรือ FC นะครับโดยตอนนี้ไปร่วมซ้อมกับทีมใหม่ที่หัวหินแล้วโดยหลังจากที่มีข่าวลือมานานล่าสุดอดิศักดิ์ไกสอนกองหน้าของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมกับการท่าเรือ FC แล้วด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยตอนนี้อดิศักดิ์ไกสอนก็ได้ร่วมเดินทางไปกับการท่าเรือ FC ในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเป็นเวลา10วันแล้วด้วยโดยซึ่งแหล่งข่าววงในนะเผยมาว่าดาวยิงเจ้าของฉายา AK9 น่าจะได้สวมเสื้อหมายเลข9ให้กับทีมการท่าเรือ FC ในฤดูกาล2020นั่นเองครับนะผมเป็นนั้นว่าก็ต้องไปเชียร์กันนะฮะ AK9 คนนี้นะครับผมก็ถือว่าย้ายจากทีมเมืองทองนะฮะไปสู่การท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเสริมโหดขอนแก่นเปิดตัวโจโจ้ดาวยิงแบงคอกสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดทำการเปิดตัว JC จอนอดีตดาวยิงของสโมสรครูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเข้ามาราดตาข่ายให้กับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดน้องใหม่ในศึกไทยลีก2เดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดทำการเปิดตัวโจโจ้เจซีจอนอดีตดาวยิงตัวเก่งของสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยส่วนด้านบิ๊กต้อมวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะเผยการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาว่าโจโจ้นั่นเหรอเขามีความแข็งแกร่งในแบบฉบับของผู้เล่นโควต้าต่างชาติถือว่าเป็นดีลโควต้าเอเชียที่เราพยายามดึงเขาเข้ามาสร้างความแตกต่างให้กับทีมด้วยประสบการณ์ที่เล่นในระดับสูงมาโดยตลอดเขาจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแดนหน้าให้กับทีมเราได้เป็นอย่างดี
สำหรับ JC จอนนะฮะเจ้าของส่วนสูง185ซมเป็นนักเตะสัญชาติบาเรนเชื้อสายไนจีเรียและเคยลงเล่นให้กับนายนามทีมชาติบาเรนนะฮะมากกว่า50นัดและยังมีประสบการณ์การค้าแข่งในไทยลีกมาแล้วกับ Bangkok United รวมถึง Air Force United นั่นเองครับโอ้โหนะฮะเป็นนั้นว่าพ่อหนุ่มคนนี้นะครับผมก็มาช่วยทางขอนแก่นนะผมไปสู้ศึกไทยลีกกันต่อไปในปี2020นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่5มกราคม2563โดยใช้ว่าครั้งบอลไทยครับ